สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีช่วงเย็นๆนะครับของวันจันทร์ที่26เดือนสิงหาคมครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยววัดอรุณนะครับในช่วงเวลาเย็นๆประมาณ17นาฬิกาวันนี้ฮะให้ดูว่าบรรยากาศช่วงเย็นครับจะมีความสวยงามมากน้อยแค่ไหนครับนี่ฮะแล้วก็ให้ดูว่าบรรยากาศในช่วงปลายเดือนสิงหาครับจำนวนนักท่องเที่ยวครับที่มาเที่ยวบ้านเราครับเยอะแล้วก็พลุกพล่านแล้วก็คึกคักแค่ไหนครับอันนี้คือเรือข้ามฟากนะครับทุกชนอันนี้คือท่าเรือท่าเตียนแห่งใหม่ครับก็เปิดให้บริการแล้วครับนี่ครับก็ค่าโดยสารนะครับจากท่าเตียนตรงนี้ครับไปยังวัดอรุณนะครับก็ประมาณ5บาทครับนี่ฮะบรรยากาศตอนเย็นสวยงามมากท่านผู้ชมนี่ฮะเห็นไหมครับช่วงเย็นก็ยังคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวครับที่มาเที่ยวชมในส่วนของไม่ว่าจะเป็นวัดโพแล้วก็วัดอรุณนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่แอดมินอยากจะนำเสนอวันนี้ก็คือเทรนนะครับการแต่งชุดไทยมาเที่ยวที่วัดอรุณนะครับก็ยังได้รับความนิยมคึกคักอยู่ไหมครับก็วันนี้แอดมินจะพาทุกคนไปเที่ยวแล้วก็ไปชมด้วยกันครับท่าเรือท่าเตียนตรงนี้ครับก็จะเปิดตั้งแต่เวลาตีห้าครับจนถึงเวลาหนึ่งทุ่มครับนี่ครับไม่ได้ตลอดทั้งคืนนะฮะนี่ครับแล้วก็ไฮไลท์ส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือในช่วงเวลาประมาณสัก18นาฬิกาครับตรงบริเวณแถวเจดีย์วัดอรุณนะครับก็จะเป็นจุดที่สามารถดูพระอาทิตย์ตกดินได้อีกจุดหนึ่งที่สวยงามครับนี่ครับก็สาเหตุหนึ่งว่าทำไมวันนี้ผมมาในช่วงเวลาเย็นเย็นครับดูบรรยากาศความสวยงามยามเย็นนะครับของแม่น้ำเจ้าพระยาครับในส่วนของไม่ว่าจะเป็นหอประชุมของกองทัพเรือท่านผู้ชมแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็คือในส่วนของวัดพระแก้วหรือว่าพระบรมมหาราชวังครับนะฮะดูบรรยากาศในช่วงเย็นๆครับอันนี้เป็นเวลาประมาณสัก5โมงเย็นแล้วครับก็ยังเยอะเป็นเรื่องนักท่องเที่ยวครับที่มาที่วัดอรุณตอนนี้ฮะให้ดูทุกคนครับโป๊ะเรือตรงนี้นะครับที่ข้ามไปยังท่าเตียนครับก็จะให้บริการถึงแค่เวลา1ทุ่มตรงนะครับนี่ฮะตั้งแต่ตีห้าจนถึง1ทุ่มครับแล้วก็ในส่วนของวัดอรุณนะครับก็จะเปิดตั้งแต่2โมงเช้าครับ8โมงจนถึงเวลา18นาฬิกาครับทุกคนนี่ฮะนี่ครับก็ต่างชาติก็ต้องเสียค่าเข้าชมคนละ200บาทครับนี่ฮะให้ดูบรรยากาศในช่วงเย็นทุกคนนะครับส่วนมากนักท่องเที่ยวครับที่แต่งชุดไทยเช่าชุดไทยครับก็จะมาถ่ายรูปกันในช่วงเย็นแบบนี้เพราะว่า1ก็คือแสงมันได้ครับบรรยากาศมันดีแล้วก็อากาศมันจะไม่ร้อนมากๆครับว้าวให้ดูทุกคนอันนี้มาเป็นครอบครัวเลยฮะเนี่ยแต่งชุดไทยเห็นไหมครับมีพ่อแม่แล้วก็มีลูกๆหลานๆมาด้วยกันนะครับซึ่งท่านผู้ชมครับร้านชุดไทยที่อยู่แถวๆถนนด้านหลังนี่ครับตรงแถวๆถนนอรุณอมรินทร์นี่ครับก็จะมีประมาณเกือบ200กว่าร้านเลยครับนี่ครับมาเยอะมีออกมาเยอะมากครับมีร้านให้เช่าทั้งไม่ว่าชุดไทยร่วมสมัยหรือว่าชุดไทยโบราณหรือชุดผู้หญิงชุดผู้ชายชุดเด็กมีให้เลือกหมดเลยครับก็เลยนี่ครับทำให้ที่นี่ครับได้รับความนิยมแต่ก็คือนี่ครับก็ต้องมาในช่วงเวลา4โมง5โมงครับเพราะว่าในช่วง18นาฬิกาครับที่นี่ก็จะปิดให้ดูน่ารักไหมครับทุกคนนี่ฮะโอ้ทุกคนเทรนการแต่งชุดไทยมาที่นี่ก็ยังได้รับความนิยมมาเรื่อยๆครับนี่ฮะเห็นไหมฮะให้ดูบรรยากาศตอนเย็นแบบนี้ครับทุกคนนี่ฮะวันนี้ท้องฟ้าไม่เปิดนะทุกคนนะครับเห็นไหมครับก็พระอาทิตย์ก็น่าจะตกดินในช่วงเวลาประมาณสัก18นาฬิกาครับโอ้โหทุกคนไม่คิดว่าในช่วงเย็นแบบนี้จะมีนักท่องเที่ยวครับโดยเฉพาะสาวๆหนุ่มๆนะครับมาที่นี่กันเยอะมากครับนี่ฮะนี่ก็ใช่ชุดหนึ่งนะครับแล้วเราไปดูข้างในในส่วนของนี่ครับJD ครับในส่วนด้านในครับจะเยอะไหมอันนี้คือรอบๆบริเวณนะครับทุกคนนะครับสวยไหมครับบรรยากาศตอนเย็นแบบนี้คนจะให้ดูบรรยากาศนะฮะอันนี้เป็นเวลาน่าจะห้าโมงจะครึ่งแล้วครับให้ดู
อันวินไม่แน่ใจว่าคนไหนเป็นคนไทยคนต่างชาติครับคือทุกวันนี้คือหน้าตามันใกล้เคียงกันไปหมดเลยครับแต่จะให้ดูความคึกคักของบรรยากาศการแต่งชุดไทยครับมาเที่ยวที่วัดอรุณฮะอันนี้น่าจะเป็นคนไทยครับนี่ครับมาถ่ายรูปในช่วงเย็นฮะจุดหนึ่งที่สำคัญที่นักเที่ยวชอบไปถ่ายรูปก็คือนี่ครับวัดชัยวัฒนารามครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับแต่ถ้าเป็นที่กรุงเทพมหานครนี่ครับก็ที่นี่ครับวัดอรุณนะครับเป็นที่นิยมมากๆให้ดูครับว้าว ให้ดูน่ารักไหมครับทุกคนนี่ฮะนี่ฮะส่วนมากก็จะเป็นมาแล้วก็ช่างถ่ายภาพนี่ครับเป็นช่างส่วนตัวครับมาด้วยนี่ครับเพื่อจะได้ภาพสวยๆให้ดูทุกคนทุกคนจะให้ดูบรรยากาศนะครับในช่วงตอนเย็นนี้ sorryนะครับเดี๋ยวแอดมินจะพาทุกคนไปดูในส่วนของชั้นบนตรงนี้ครับถ้าท้องฟ้าแจ่มใสฟ้าเปิดนะครับจะเห็นในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินได้สวยงามมากๆครับแต่วันนี้มีเมฆเยอะครับแต่จะให้ดูว่าจะได้เห็นพระอาทิตย์สวยๆไหมครับข้างบนครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าเรามาไปประมาณช่วงสักประมาณ18นาฬิกาครับตรงนี้เราก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกดินได้สวยมากๆครับแต่อย่างที่บอกวันนี้ท้องฟ้าไม่เปิดครับมีเมฆเยอะครับนี่ครับครึ่งฟ้าครึ่งฝนแล้วก็จะเห็นแค่เลยครับเป็นแสงของพระอาทิตย์ในช่วงเย็นแบบนี้ครับแล้วก็นี่ฮะน้องคนจีนครับแต่งชุดไทยมาถ่ายรูปตรงนี้หูเป็นนี่เยอะมากจริงเลยทุกคนนี่ครับบรรยากาศดูหนุ่มสาวครับทุกคนนี่ครับว้าวสวยจังเลยทุกคนพอมาอีกฟังหนึ่งตรงนี้ให้ดูตรงนี้ก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันครับนี่ฮะเยอะมากในช่วงเย็นแบบนี้ค่าเข้าชมวัดอรุณนะครับก็ปรับเป็น200บาทครับตั้งแต่ต้นเดือนต้นปีที่ผ่านมาครับนะครับต่างชาตินะครับถ้าเกิดคนไทยก็เข้าฟรีครับแต่ถ้าเป็นคนไทยก็ต้องบางทีก็ต้องแสดงบัตรประชาชนนะครับถึงจะมาเข้าฟรีได้ครับต้องดูด้วยว่าคนไทยจริงหรือเปล่าทุกคนมีครอบครัวชาวฝรั่งนะครับต่างชาติมาด้วยวันนี้เห็นไหมฮะส่วนมากก็จะเป็นกระแสครับตามสื่อโซเชียลต่างๆครับที่ได้รับความนิยมครับก็เลยทำให้นะครับการแต่งชุดไทยที่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งครับเวลามาเที่ยวที่บ้านเราครับนี่ครับให้ดูดิครับทุกคนนี่ก็ใช่หมดเลยนี่ครับน่ารักไหมครับทุกคนใส่แว่นตาเต้นด้วยว้าวทุกคนครับการเช่าชุดไทยที่นี่ก็ไม่ถือว่าแพงมากนะครับประมาณสัก200 250บาท300ประมาณนี้ครับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขครับอาจจะมีการแบบเพิ่มออปชันในการแต่งหน้าทำผมเพิ่มขึ้นมาครับนี่ครับก็เลยทำให้นี่ครับราคาก็จะเปลี่ยนแปลงไปบ้างประมาณสัก100 200ครับแต่ว่ายืนพื้นโดยทั่วไปก็ประมาณ200บาทหรือ250บาทครับท่านผู้ชมครับผมคิดว่ากระแสการแต่งชุดไทยแบบนี้ก็คงจะไปเรื่อยๆครับไม่มีสิ้นสุดตามใดที่กระแสพวกทีป๊อปหรือว่าซีรีส์หรือว่าภาพยนตร์หรือว่าเพลงไทยต่างๆยังได้รับความนิยมครับการแต่งชุดไทยแบบนี้ก็ยังคงเป็นกระแสไปเรื่อยๆครับเหมือนที่เราเคยข้างกระแสของชาวเกาหลีครับซีรีส์เกาหลีต่างๆแล้วนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งครับเกาหลีเขาก็แบบว่าแบนครับหรือไม่ค่อยต้อนรับนักเที่ยวชาวไทยครับก็ทำให้เนี่ยกระแสการเที่ยวเมืองประเทศเกาหลีก็ลดความนิยมไปครับจากคนไทยเช่นกันครับถ้าเกิดชุดไทยแบบนี้ก็ยังได้รับความนิยมครับไม่มีกระแสหรือว่าไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นมากมายครับนี่ครับการแต่งชุดไทยมาเที่ยวที่นี่ก็คงจะได้รับความนิยมไปเรื่อยๆครับนี่ครับนอกจากว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันหรือว่ามีการทำร้ายนักท่องเที่ยวครับการชอบโกงหรือว่าต้มตุ๋นนักท่องเที่ยวครับนี่นะครับเป็นปัญหาที่ว่าอันนี้ครับเราจะต้องพยายามนะครับรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยบ้านเราครับให้คงอยู่ตลอดไปครับอย่าได้มีเรื่องเสื่อมเสียหรือว่าเป็นการที่ให้ร้ายกับนักท่องเที่ยวเลยครับทุกคนนะครับเราถ้าอยากจะ
เห็นพูดเป็นภาษาจีนก็น่าจะเป็นนักเที่ยวชาวจีนนะครับแต่ที่เห็นก็มีนักเที่ยวชาวไทยบ้างส่วนหนึ่งครับแต่ว่าน้อยมากครับหลักๆก็จะเป็นชาวมาเลเซียเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียครับนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณสักจะ 5:30 นครับก็ยังทยอยกันมาเรื่อยๆครับทั้งที่วัดก็จะปิดให้บริการในช่วงเวลาประมาณ 18:00 นฮะเห็นมั้ยมาเป็นครอบครัวเลยครับนี่ฮะนี่นักเที่ยวส่วนหนึ่งเขาจะรู้นะครับว่าช่วงไหนที่เป็นเวลาที่ถ่ายรูปสวยๆครับก็จะมาช่วงเย็นแบบนี้ซะมากกว่าครับนี่ฮะแสงสวยเห็นมั้ยช่วงนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วครับนี่ครับฮัลโหลนี่ฮาวคนไทยอ่ะครับอ๋อเวียดนามีโอเค sorry ทุกคนยิ่งเย็นมายิ่งคึกคักเนี่ยฮะบรรยากาศที่วัดอรุณวันนี้ครับทุกคนโอ้มาอีกแล้วสวยทุกคนเนาะคนผิวขาวนี้เวลาแต่งชุดไทยแล้วขับกับสีผิวมากเลยครับมาเป็นครอบครัวเห็นไหมครับน่ารักนี่ครับแม่พาลูกสาวลูกชายมาแต่งรูปด้วยเห็นไหมครับสไตล์การแต่งชุดไทยของสาวๆนี่ครับที่เป็นชาวมุสลิมฮะก็ดูน่ารักดีทุกคนนะเขาต้องคุมหัวครับนี่ครับคุมศีรษะนี่ฮะแต่ชุดไทยนะครับแต่งชุดไทยโอ้ยคนนี้สวยจังเลยครับทุกคนมาแล้วว้าวนี่ฮะน่ารักจังให้ดูบรรยากาศความคึกคักความสดชื่นและก็ความสวยงามของวัดอรุณในช่วงเย็นแบบนี้ทุกคนดีครับโอ้เอ็นวินไม่คิดเลยว่ามาช่วงเย็นแบบนี้จะเจอบรรยากาศแบบนี้ครับนี่ครับมันสวยงามแล้วก็มันเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งว่ากระแสนี่ครับการใส่ชุดไทยมาเที่ยวที่วัดอรุณแบบนี้ครับเราจะเห็นในช่วงเย็นแบบนี้ครับนี่ฮะดูสิครับทุกคนสวยงามไหมฮะนี่ครับนี่แต่ละคนก็จะมีลีลาการแอคท่าแต่ละคนที่แตกต่างออกไปดูนะครับคือถ้าจะไม่มีมุมไหนที่ว่างเลยครับสำหรับการถ่ายภาพนี่ครับนี่ก็เป็นหนุ่มๆครับทุกคนนี่ครับมาด้วยกันนี่ก็ใช่อีกชุดนึงนี่ครับนี่ฮะทุกคนอันนี้ก็ใช่อีกชุดนึงโอ้ว้าวเนี่ยดูดิครับนี่ฮะครอบครัวนี้น่ารักไหมครับน้องๆดูอติอมวยแต่งชุดไทยเล็กๆแล้วก็กางร่มมาด้วยให้ดูน่ารักไหมครับทุกคนช่วงประมาณสักประมาณ5:30ได้ทุกคนวัดอรุณก็จะเปิดไฟครับเพิ่มความสว่างก็ถือว่าเป็นเรื่องดีทุกคนนะครับเนี่ยก็เพิ่มแสงไฟให้กับนักท่องเที่ยวครับได้ถ่ายรูปสวยๆกันครับนี่ฮะโอ้ว้าทุกคนเห็นไหมครับอติครับแต่งชุดไทยน่ารักเขินนี่โอ้โหฝั่งนี้ยิ่งแบบมีแต่ชุดไทยหมดเลยทุกคนนี่ฮะให้ดูตอนนี้ตรงนี้ให้ดูโอ้ทุกคนเรามาช่วงกลางวันอาจจะมีนักท่องเที่ยวทั้งแบบแต่งชุดทั่วไปครับแล้วก็มีทั้งยุโรปทั้งเอเชียแต่ว่าให้ดูในช่วงเวลาเย็นแบบนี้ทุกคนในเวลาประมาณเกือบจะ6:00 PM ฮะให้ดูโอ้สวยจังเลยครับดูดิครับคุณป้าแบบมีมงกุฎเลยครับมงกุฎมุกด้วยโอ้โหทุกคนสวยงามไหมฮะบรรยากาศแบบนี้เราสามารถเห็นได้ดูนะฮะถ้าใครอยากมาเห็นบรรยากาศแบบนี้ก็ให้มาช่วงเย็นนะครับที่วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหารฮะโอ้โหทุกคนให้ดูครับนี่ครับเหมือนอยู่ในของส่วนของพวกนางฟ้านางสวรรค์เลยทุกคนนี่ครับจริงๆนะทุกคนมันสวยงามแล้วก็มันดูบรรยากาศมันดูบรรยากาศแบบสวยงามจริงๆเลยนะฮะชุดนี้คนไทยต่างชาติหมดเลยครับชุดไทยหมดเลยเนี่ยน่ารักไหมครับทุกคน
ดูดิครับดูดิให้ดูชุดนี้สวยอย่างไรครับคุณป้าแบบมาชุดนี้แบบดูสวยมากแล้วก็มีมงกุฎด้วยว้าวลำคุณลุงลำแล้วเนี่ยทุกคนให้ดูห้ามนั่งตรงกำแพงนะทุกคนห้ามนั่งตรงกำแพงให้ดูนี่ครับทุกคนช่วงเย็นวันนี้ครับเวลาประมาณสัก18นาฬิกาครับก็จะเห็นวิวพระอาทิตย์ตกดินครับแสงตรงนี้จะสวยมากก็ไม่แปลกใจว่าทำไมจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกันอาจจะมีหลายคลิปหลายยูทูบเบอร์นะครับมาถ่ายรูปบรรยากาศแต่ว่าก็อย่าเพิ่งเบื่อนะครับผมว่าบรรยากาศไทยๆแบบนี้การแต่งชุดไทยที่นี่ครับมันดูมีเสน่ห์แล้วก็มีความน่าหลงใหลครับทุกคนมันดูไม่เบื่อครับนี่ครับเห็นไหมครับยิ่งเฉพาะในช่วงเย็นแบบนี้ครับเราถ้าจะไม่เห็นต่างชาติเป็นพวกยุโรปแล้วผิวขาวเลยครับจะเป็นนี่ครับคนเอเชียเพื่อนบ้านเราครับมาแต่งชุดไทยที่นี่กันเยอะมากจริงๆเลยสนุกสักครั้งในชีวิตครับต้องแต่งชุดไทยโอ้ยน้องน่ารักจังเนี่ยทุกคนให้ดูนี่ฮะแม่จับลูกชายลูกสาวแต่งชุดไทยโอ้ทุกคนตอนนี้เป็นเวลาที่พระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านะครับเห็นไหมครับแสงมันสวยมากจริงเลยครับเหมาะสำหรับการถ่ายรูปจริงๆเลยนี่ครับทุกคนเป็นช่วงเวลาที่สวยงามครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินครับทุกคนว้าวนี่ฮะโอ้ทุกคนอันนี้คือมีพร้อมๆเลยครับมีทั้งไฟมีทั้งร่มเลยครับทุกคนดีๆครับดีๆครับสวยงามมากเลยให้ดูครับนี่ครับดูปรางวัดอรุณนะครับในช่วงเวลาเย็นๆนะครับอันนี้คือทางวัดเปิดไฟนะครับเปิดสปอตไลท์เรียบร้อยแล้วนี่ครับในช่วงเวลากลางคืนที่นี่ก็จะสวยงามพิเศษครับมีความโดดเด่นมากถ้าเกิดเรานั่งเรือครับก็จะเห็นวิวของปรางพัดอรุณครับสวยงามโดดเด่นจริงๆเลยให้ดูครับนี่ฮะก็ยังเยอะนะครับชุดไทยก็ยังเยอะนี่ครับนี่นะนี่ฮาวฮัลโหลส่วนหนึ่งก็จะเริ่มกลับกันแล้วครับเพราะว่าวัดก็จะเปิดให้กับนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมเดินเที่ยวก็ถึงเวลาประมาณแค่18นาฬิกาครึ่งครับหรือว่า6โมงครึ่งครับนี่ครับก็จะกลับกันแล้วส่วนหนึ่งครับโอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปวันนี้ครับแอดมินพาท่านผู้ชมมาดูภาพบรรยากาศสวยๆในช่วงเย็นครับดูพระอาทิตย์ตกดินครับที่วัดอรุณนะครับก็มีกระแสนะครับที่เป็นการแต่งชุดไทยครับก็ยังได้รับความนิยมแล้วก็วิวสวยๆครับในช่วงเย็นตอนเวลาประมาณสัก5โมงครึ่ง6โมงแบบนี้ครับนะครับถ้าใครนะครับอยากจะมาดูภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้ครับก็สามารถมาได้ครับมาช่วงเย็นก็จะเห็นนี่ครับการแต่งชุดไทยของนักท่องเที่ยวครับชาวจีนชาวเวียดนามชาวอินโดนีเซียครับต่างชาติแล้วก็มีคนไทยด้วยครับแล้วก็มาดูพระอาทิตย์ตกดินตรงนี้ครับเป็นจุดหนึ่งที่สำคัญและก็สวยงามครับนี่ครับโอเคนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณนะครับทุกคนสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการรับชมขอทุกคนครับมีความสุขในวันหยุดแบบนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ